ไอ้เจ้าขีปนาวุธเนี่ยมันทดสอบทดลองข้ามหัวข้ามหางของแต่ละบุคคลแต่ละประเทศเอายั่วกันไปยั่วกันไปยั่วกันมาสักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าผลของมันครับสักวันหนึ่งจะรู้ว่าผลของมันจะขนาดไหนเพียงใดนะครับผมว่ามันคงจะมีมนุษย์บ้าๆนะเขาเรียกว่าแย่งชิงความได้เปรียบใครเนาะใครเนาะนะครับใครเนาะนะฮะเอาไว้อยู่ห่างๆตัวไว้หน่อยครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเรื่องนั้นนะครับแต่รู้ว่ามันถ้ามันเกิดขึ้นมาตูมตามกันเมื่อใดแล้วก็ผมบอกว่าหนักหนาสาสกันมากมากจริงๆนะครับเรื่องนี้นะใครที่ยังไม่รู้พิษภัยของมันมันมีจุดหนึ่งที่น่าสังเกตนะครับว่าไอ้เจ้านิวเคลียร์เนี่ยมันมีทั้งแสงแสงจ้ามากนะครับแล้วก็มีทั้งความร้อนจะรุนแรงอย่าลืมว่าความร้อนกับแสงมันก็คืออันเดียวกันนะครับมันมีสมบัติเหมือนกันนิวเคลียร์นะครับงั้นพอเวลาไม่รู้มองตรงๆเนี่ยก็เสร็จเลยล่ะครับตานี่ไปเลยนะให้รู้ไว้ถ้าใครเจอแบบตรงๆแบบตั้งฉากเลยโอ้โหเลยหน้าตานี่ไปเลยในระยะสมมติว่าสัก100กิโลเมตรนะมันขนาดนั้นนะให้รู้ไว้เซทว่าถ้าหากมันขึ้นไปสูงประมาณสักครึ่งกิโลเมตรผู้คนจะมองเห็นได้ไกลมากนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลามองตรงแล้วปุ๊บเนี่ยมาผมว่าตานี่ไปเลยนะครับมันรุนแรงมันรวดเร็วขนาดนั้นแสงมันเดินทางมาก่อนใช่ไหมต่อมาก็ความร้อนตามแล้วครับทีนี้ความร้อนตามนะครับพอเวลาความร้อนตามอะไรมันเกิดขึ้นจะได้ครับไม่รู้มันไปถึงไหนก็สุดแท้แต่เถอะไอ้เจ้าพลังตัวนี้มันจะเวลามันออกจากจุดที่มันเป็นศูนย์กลางนะมันจะไปแผ่เนี่ยราบพนาศูนย์นะครับอะไรก็ได้ที่ขวางทางมันแล้วความร้อนกับความดันเนี่ยมันอยู่ในที่เดียวกันอีกเนี่ยทั้งแสงทั้งความร้อนและก็ความดันนะสิ่งก่อสร้างขวางทีราบไม่มีเหลือนะระยะทางกี่กิโลเมตรก็แล้วแต่ว่ามันจะมีความรุนแรงเพียงใดไอ้ตรงที่มันตูมตามนั่นแหละโอ้โหถ้ามันเกิดขึ้นเต็มๆสักผมว่า1ลูกไม่เกิน2ลูกอะไม่ใช่ไม่เกิน2ลูกอะ1หรือ2อะเป็นไปได้สูงมากนะครับที่มันจะตามด้วย3 4 5 6ครับดูไม่เจอถ้ามันถึงตรงนั้นนะโลกใบนี้นะครับความเป็นไปได้เนี่ยมันก็จ่ออยู่แล้วนะเอาล่ะนั่นคือตีแตกตัดตกไปตรงนั้นกลับมาถึงเรื่องของภัยธรรมชาติเรื่องของฟ้าของฝนของฝนของฟ้าเนี่ยเอาล่าสุดก็แล้วกันไม่เกิน4ชั่วโมงที่ผ่านมานี่นะมั้งไม่เกิน5ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยลุงออกก็ไปพูดเล่นๆอยู่ที่เขื่อนอุบลรัตน์นะ
ลำน้ำอะไรเกิดอุบลรัตน์ก็แล้วกันลำน้ำพองลำน้ำพองนะครับลำน้ำพองเขื่อนอุบลรัตน์โอเคนะปรากฏว่ามีน้ำอยู่คำพูดคำนี้ผมนั่งอยู่จุดนั้นก็น่าจะเป็นประมาณสักบ่ายสามโมงได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทางด้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตครับก็บอกว่าน้ำที่เขื่อนอุบลรัตน์เนี่ยมีเพียง 40% ครับจากความจุ 100% เนี่ยมีเพียง 40% นี่มันวันที่12ตุลาคม2563อีกไม่กี่วันก็จะสิ้นตุลาคมเลยมันจะเป็นหนาวแล้วเนี่ยปลายฝนต้นหนาวปลายฝนเนี่ยเอาเท่าเวลาเนี้ยพูดถึงเขื่อนกำลังรอรับน้ำจากทางเหนือจะไหลมาสมทบที่เขื่อนภายในสิ้นเดือนตุลาคมเนี่ยถ้าหากว่าฝนไม่มาไม่ลงเหนือเขื่อนนะจบข่าวจบข่าวเลยพี่เห็นไหมครับนี่เฉพาะอุบลรัตนเองนะครับความจริงถ้าหากว่าจะไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์วันนี้ไม่ทราบว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะฮะขอพยายามเดานะเขื่อนป่าสักเนี่ยน้ำถึง 40% อยู่เลยผมว่ามันคงจะไม่ต่างกันนะถ้าน้ำไม่ถึง 40% โอ้ปี64ดูไม่จืดเลยครับว่าอะไรเกิดขึ้นในแผ่นดินสยามนี่ถ้าไปถึงจังหวัดตากเนี่ยเขื่อนภูมิพลศิริกิติ์ณวันนี้เขื่อนภูมิพลถึง 50% อยู่เรื่องน้ำนี่ศิริกิติ์เอ้าคิดว่า50น่าจะได้หรือจะเกินกว่าหรือเปล่าไม่ทราบนะครับไอ้ตรงเนี้ย3เขื่อน4เขื่อนหลักโอ้หนักนะอย่าคิดว่าเล่นๆนะครับอย่าคิดเล่นมาเล่นนะครับประเดประดังมาหลายเรื่องหลายอย่างเนาะไม่มีทางเลือกอื่นนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับไอ้เรื่องของธรรมชาติหรือว่าดินฟ้าอากาศบางทีมันต้องทำใจทีนี้คำว่าทำใจมันทำยังไงอ่ะที่จะไม่ให้มันตื่นเต้นตกใจจนเกินเหตุเกินปัจจัยก็ต้องเตรียมพร้อมใช่ไหมล่ะอยากจะแจ้งเพื่อโปรดทราบนะครับว่าหลังคาบ้านเวลาเนี้ยครับไอ้น้ำฝนที่มันตกมาแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยรีบหาอะไรมารองไว้ซะบ้านหลังหนึ่งเก็บสัก 2,000 ลิตรจะอยู่ได้ไหมฮะตลอด 1,000 ลิตรดูมันจะน้อยไปนะต้อง 2,000 ต่อ1ครอบครัวไม่รู้หาวิธีเก็บอะไรก็แล้วกันลุงมันจะว่ายังไงกันล่ะครับมีภาชนะอะไรที่จะไปรองรับน้ำฝนจากหลังคาบ้านของแต่ละท่านแต่ละคนก็ต้องรีบจัดการชนะในช่วงเวลาที่พอจะมีฟ้ามีฝนมาสัก1สัปดาห์2สัปดาห์ที่เหลือเนี่ยก่อนสิ้นตุลาเนี่ยจะนำมาหนักมาเบาแค่ไหนก็อย่านิ่งนอนใจนะครับเพราะถ้าหากว่าไม่มีน้ำใช้อ่ะมันจะหนักหนานะมันกินได้ด้วยสบายด้วยนะน้ำฝนเนี่ยเวลาเนี่ยครับครับครับร้องให้ดีเถอะทำความสะอาดให้ดีจะเป็นใช้อะ
อะไรกรองอะไรก็ว่าไปตามเกิดตามมีก่อนที่จะเอามาใช้จริงๆเนี่ยครับเอามาดื่มมันกินจริงๆนะลองหาวิธีเอาเองก็แล้วกันนะมีขวดมีภาชนะอะไรก็ต้องใส่กันละตอนนี้ครับขวดเปล่าอะไรต่างๆนานาสารพัดที่เคยทิ้งๆเป็นถังขยงขยะขวดบรรจุน้ำหนึ่งจะเป็นขนาดแกนลอนนะก็ตอนที่ต้องเรียงเรียงเอาไว้แล้วครับพอน้ำเนี่ยบรรจุเข้าไปมันก็ไม่บดมันก็ไม่เน่าอยู่แล้วใช่ไหมล่ะขอให้มีความสะอาดสะอ้านให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์หน่อยก็แล้วกันก็แค่นี้ก็สามารถนำมาไปใช้ได้นะครับเวลาไม่มีไม่มีจริงนะนะนี่ก็เป็นห่วงเลยเนาะส่วนลุงออกที่เนี่ยที่อยู่นั่งกล้าวเนี่ยยังไงลุงมันก็อยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาอยู่แล้วล่ะครับใช่ไหมเจ้าพระยายังไงมันก็ไม่น่าจะหมดเกลี้ยงนะใช่ไหมครับมันก็ยังพอจะมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่หรอกเจ้าพระยาเนี่ยใช่เนาะแต่ที่อื่นดิครับทีนี้โอ้โหหนักนะพี่เอ้ยก่อนไม่รู้จะว่ายังไงเล่าให้ฟังเหมือนกับบทให้ฟังก็ไม่อยากจะให้ใครเดือดร้อนที่ว่านี่นะอาศัยธรรมชาติผมว่ามันก็ยิ่งจะหนักไปเรื่อยๆนะปีต่อปีปีต่อปีนี่โอ้เลยเอาขนาดเดียวกันนี่ครับน้ำก็มีท่วมมีหลากใช่ไหมบ้านเราเพชรบุรีราชบุรีประจวบคีรีขันธ์อะไรมาฝนฝั่งนู้นก็มาอีกแล้วก็บีบมาเสียภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนล่างไปว่าแถวอุบลศรีสะเกษสุรินทร์ยโสธรน้ำหนักเจริญนี้นครพนมมุกดาหารเนี่ยส่วนล่างส่วนล่างนะครับมันพอจะมีน้ำและตะวันออกจันทบุรีระยองโอเคพอที่จะมีน้ำส่วนนี้นะส่วนทางด้านเหนือที่นี่ที่ฝนจะมาเนี่ยก็ลองหวังดูกันแล้วกันที่เขาเรียกกันว่าพายุโซนร้อนเลยหรือว่าดีเพรสชันแหละถ้ามาสักหนึ่งหรือสองลูกก็พอเอาตัวรอดได้ก่อนที่จะสิ้นเดือนตุลาคมเนี่ยครับถ้าน้ำลงมาทางภาคเหนือเนาะสักสองลูกเหมือนคราวที่แล้วเนี่ยอย่างเช่นเขื่อนอุบลรัตน์เนี่ยไปถามหน้าเขื่อนดื้อเลยนะครับว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมามีฝนมาหนักๆสองเพิ่งสองสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองครับก่อนนั้นโอ้โหมองเห็นไม่มีน้ำพื้นเลยหน้าเขื่อนเนี่ยแหละตรงที่หน้าเขื่อนเนี่ยแหละครับเอาไม่เกินสามสัปดาห์ที่ผ่านมาน้ำเพิ่งมีสองสัปดาห์นี้ก็แล้วกันที่บอกว่ามีอยู่ 40% เนี่ยโอ้ตายดูไม่จืดเอาการน้ำที่ไหนถามว่ามันจะเอาน้ำที่ไหนมาบริหารจัดการเนี่ยจะรู้ไหมจะเอาน้ำไหนมาบริหารจัดการถ้ามีน้ำเนาะมันก็บริหารจัดการได้เหมือนกับธนาคารเนี่ยมีแต่ตัวตึกไม่มีเงินเงินในธนาคารเนี่ยจะมาบริหารจัดการได้ยังไงคือไม่มีทุนเนี่ยต้นทุนมันมีลองคิดดูสิครับตรงนี้คงจะต้องโวยกันหนักหนาสาสกันนะครับจะช่วยกันยังไงต่อไปมันสะเทือนไปหมดนะฮะ
พืชพันธัญญาหารเนี่ยมันไปกันหมดทีเดียวแล้วครับผลิตทางด้านการเกษตรไม่อยากจะเจอนะครับนะคนไหนไม่เคยเจอภัยแล้งจังๆเนี่ยชีวิตลุงนี่เจอได้อย่างไรเนี่ยเด็กเกิดมาใหม่ๆนะเจอนะเพราะว่ามันมียุคหนึ่งที่จำความได้กันแล้วกันต้องกินกลอยกันนะฮะกินกลอยกินเผือกกินมันนะครับรู้จักกลอยไหมครับกินเผือกกินมันมีข้าวเหนียวพอดีอีสานมันเป็นข้าวนึ่งเนาะข้าวเหนียวนึ่งต้องอาศัยเผือกอาศัยมันนึ่งเข้าไปกับข้าวนะครับเพื่อที่จะกินเข้าไปเพื่อให้ชีวิตอยู่ได้ดูสิครับความแห้งแล้งมันโอ้โหมันตาย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 ถ้าก็เจออีกรอบหนึ่งบ้านเมืองเราเนี่ยโอ้ตายเอ้าเหมือนกระบทให้ฟังนะพี่ผมรู้จะว่ายังไงปรับตัวอย่างเดียวง่ายๆครับอนาคตแปลว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้อาทิตย์หน้าเดือนหน้าปีหน้าหรือปีต่อไปอะไรมันจะเกิดมันต้องเกิดทำใจตรงนี้ให้ได้แปลว่าเข้าใจตรงนี้ให้ได้อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดทีนี้ขณะที่เกิดเนี่ยจะอยู่ยังไงวันเนี้ยลงเครื่องบินมาทางแท็กซี่คนขับแท็กซี่อายุ52เลยมีลูกอยู่2คนเดิม2คนสามีภรรยารวมเดือนละ80,000ส่งลูกเรียนหนังสือ2คนลูกสาวทั้งคู่เรียนอะไรนะเรียนหมอเหรอครับทั้งคู่ใช่ไหมเรียนหมอทั้งคู่ดูสิค่าใช้จ่ายจะขนาดไหนทีเนี้ยคู่ยืมเงินได้ไหมเนี่ยใช่ไหมครับงานที่ทำเนี่ยล่มสลายหมดเลยครับก็แปลว่าสามีภรรยาเนี่ยไม่มีงานทั้งคู่เลยลูกสองคนเรียนหนังสือจำยอมก็ต้องมาขับแท็กซี่ก็ดีนะถ้าคุยๆก็ถือว่าเท่าที่ดูเท่าที่สังเกตดูการขับรถขับเรือก็ยังนิ่งอยู่ไม่ถึงกับวืดวาดวื้อวาแปลว่าคงทำใจแล้วหาวิธีทำไงได้ล่ะมันเกิดมาแล้วเนี่ยนี่แหละคือคำว่าทุกข์ครับคำว่าทุกข์ทุกขังทุกขังสุขขัง เออทุกความทุกข์มันโดนขังเนาะพอเข้าใจได้ไหมครับคำเนี้ยนี่แหละการเกิดเป็นทุกข์การเกิดเป็นทุกข์มันขังเอาไว้ถูกขังเอาไว้เนี่ยตลอดชีวิตไหนด้วยการเกิดเนี่ยครับมันขังอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์เนี่ยมันโดนขังอยู่เออนะเนี่ยเข้าใจสภาพหรือว่าเข้าใจสภาวะให้ได้นะครับการเกิดเป็นทุกข์เนี่ยมันโดนขังจะไปไงต่อคนที่ขาดอะไรต้องขออนุญาตใช้ว่าขาดนิดเนี่ยครับไปต่อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยได้เห็นได้ยินข่าวสารออกมาเนี่ยครอบครัวหนึ่งการค้าการขาย
แน่นอนการค้าขายมันจะต้องมีเครดิตคำว่าเครดิตหมายความเงินหมุนนะเอาของมาขายขายไม่ได้เห็นไหมของมันก็แช่อยู่ถึงเวลาดิวทีนี้เครดิต1เดือน2เดือน3เดือนไม่สามารถที่จะเอาเงินไปทางต้นทางได้นี่ก็เป็นหนี้การค้า1ผ่านไป2 3เดือน5 6เดือนโอ้โหหนักหนักขึ้นหนักขึ้นยิ่งประเภทกู้แบงค์มาเนี่ยครับกู้มาเนี่ยครับเพราะฉะนั้นคนที่มีหนี้แบงค์เนี่ยโอ้โหเลยนะครับอันตรายจริงๆครับอันตรายจริงๆนะใครก็ตามที่ทำการค้าการขายโดยไม่มีหนี้แบงค์นะฮะแต่เงินหมุนของการค้าการขายเนี่ยมันก็ยังไปได้แต่ถ้าหากว่าเป็นหนี้แบงค์มาด้วยโอ้โหทำการค้าขายแล้วก็ไปใช้หนี้แบงค์ด้วยโอ้น่าเห็นใจจริงครับอนุโมทนาสาธุท่านที่นะจะประกอบอาชีพแต่ในว่าการค้าการขายโดยอะไรก็โดยอะไรไม่รู้แต่โดยทางด้านการเกษตรก็คือพืชพันธุ์ธัญญาหารโอเคไหมโดยปศุสัตว์ตัวเนี้ยก็คือเรื่องของสัตว์นะถ้าไม่มีหนี้ทางธนาคารแปลว่าผลิตเช่นเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงกาเลี้ยงเนี้ยมันก็ยังขายไปได้แล้วเงินก็จะหมุนมาซื้อไปขายมาก็ยังพอที่จะเป็นเงินอะไรไม่จะเป็นเครดิตกันนิดหน่อยแต่ก็ไม่ใช่หนี้ทางธนาคารมันก็ยังพอหมุนไปได้นะครับนะก็นาสาธุสมาชิกชอบทางด้านนี้นะครับพอกลับมาถึงธนาคารโรงงานผลิตนู่นนี่นั่นลองคิดดูว่าการจำหน่ายจ่ายแจกผลิตไม่พอโอ้โหยิ่งคนที่รับผิดชอบเรื่องของคนงานมากๆเลยไม่มีพนักงานก็ไม่ได้ลองคิดดูใจจะขาดเอาง่ายนะครับนะดีนะลุงไม่มีอะไรที่ว่ามันก็เลยไม่ผูกพันทางด้านคำว่าทุกขังเหมือนชาวโลกเขานะครับภาวะทุกข์มันมีทุกคนแหละครับแต่ทุกโดนขังนี่มันความคิดจะไปยังไงใจจะไปยังไงเนี่ยครับมันต้องใช้ปัญญามากๆพอสมควรนะครับมันยังต้องฮึดสู้หรือว่าฮึดอะไรต่างมันมีตัวฮึดนะฮะมันฮึดออกทางไหนทีเนี่ยครับโอ้โหเลยฮึดออกทางเอานะธรรมชาติเขาก็ให้มาอยู่แล้วแหละครับในการที่จะให้สัตว์โลกเนี่ยธรรมชาติเขาให้มาอยู่แล้วล่ะให้สัตว์โลกเนี่ยดำเนินชีวิตต่อไปได้เนี่ยยืนยันว่าธรรมชาติเขาให้มาทีนี้ใครล่ะจะรู้ช่องทางธรรมชาติที่ว่านั้นในการที่จะออกไปประกอบอาชีพชอบได้ตรงนี้หาให้ได้นะครับท่านเอ๋ยหาให้ได้หาให้เจอช่องทางนี้ครับนะปัญญาที่บอกว่าปัญญามันจะมีช่องออกมันจะมีทางออกโดยปกติแล้วยกเว้นไม่มีปัญญาเนี่ยมันหมดจริงๆนะเอาคือคำว่าทุกขังสภาพทุกข์เป็นเช่นไรโอเคนะก็แปลว่าใครก็ตามที่ใช้ชีวิตอยู่ในอะไรในบริบทก็แล้วกันนะ
มีแต่ความสุขห้อมล้อมอยู่ทีนี้พอเวลางานการไม่เข้าอย่างเงี้ยเห็นไหมสตังค์ไม่เข้ามาเหมือนเดิมเห็นไหมฮะแปลว่าหลงไหลอยู่กับบรรยากาศของความสุขไอ้แสงสีเสียงอะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยไอ้รื่นเริงบันเทิงใจนั่นนะครับมาถึงจุดหนึ่งเฮ้ยมันไม่มาเอื้อนะส่งเสริมความสุขที่เคยมีนั่นนะฮะตรงนั้นจะกลายเป็นทุกข์กันเนี่ยเพราะคำว่าสุขเนี่ยโดนขังพอถึงจุดหนึ่งก็จะเป็นทุกข์ลุงหมอใช้ว่าทุกข์ซ่อนอยู่ในสุขครับตรงนี้แหละฮะลองใส่ใจลงด้วยครับงั้นอย่าหลงกระแสคำว่าสุขพอเวลามันเกิดมาแล้วไปกันใหญ่แล้วเยอะมากเลยครับส่วนคนที่มีภาวะทุกข์อยู่แล้วเนี่ยครับทุกข์โดนขังเนี่ยมันก็ยังนะยังทำใจได้อยู่นะ คล้ายๆมันทุกข์จนเคยชินอ่ะมันจะมีเรียดมาหน่อยมันยังอย่างมากก็หนักกว่าเดิมหน่อยประมาณนี้แต่สุขนี่นะครับเคยชินในคำว่าสุขพอเจอทุกข์ปุ๊บโอ้โหมันเหมือนถูกกั้นเลยพี่ไปไม่เป็นเพราะฉะนั้นในที่แห่งนี้อย่าหลงในสุขนะครับอย่าลืมใดๆที่ซ่อนอยู่ในสุขมันจะเป็นทุกข์ต่อไปนี่ครับว่าสุขกับทุกข์มองออกนะครับน่าจะมองออกแล้วนะครับจริงอยู่นะฮะทั่วๆไปจริงอยู่ก็แล้วกันเราบอกว่าความสุขมันก็ไม่ใช่ความทุกข์กันเนาะใช่ไหมล่ะทีนี้พอเวลามาถึงจุดหนึ่งนะความจริงของจริงแท้นะฮะที่มันซ่อนทุกข์เพราะฉะนั้นคนที่มีปัญญามันจะเป็นจริงซ่อนอยู่ในตัวทุกข์ในตัวปัญญานี่มันจะเป็นทางออกนะจะเร็วจะช้าจะรุนแรงหรืออะไรก็เสร็จมันจะมองเห็นมันเองครับเพราะว่าเขาให้อยู่แล้วธรรมชาตินะให้พืชให้สัตว์ดำรงอยู่ดำเนินต่อไปได้โดยธรรมชาติใครนะครับจะมองเห็นมันตัวปัญญาเนี่ยปัญญามันซ่อนอยู่ในธรรมชาติลุงพูดคือธรรมชาติธรรมะแต่พระธรรมนะมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติหรือว่ามันซ่อนอยู่ธรรมะนั่นเองตรงนี้ไม่ออกนะครับตัวปัญญาเพราะฉะนั้นตัวปัญญาที่มันจะไปได้ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะที่บอกว่าทุกขังก็ตามทีหรือจะเป็นสภาวะที่มันอยู่ในสุขก็ตามทีมันซ่อนมันเนียนฮะตอนนี้มันเนียนมากละเอียดค่อนข้างจำคนไหนที่ไม่ได้ใส่ใจกับสิ่งเหล่านี้ให้อย่างถี่ถ้วนแล้วก็มักจะโดนพอโดนแล้วจะไปทางไหนต่อเนาะครับแคบเลยครับยิ่งคนไหนก็ตามที่มีคำว่าผ่อนส่งทุกวันเนี่ยครับผ่อนส่งอะไรอยู่เนี่ยครับโอ้โหดูนะผ่อนอยู่อาศัยผ่อนส่งยานพาหนะผ่อนส่งสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่นะครับดูสิครับมันมาประเดประดังถ้าหากว่าไม่มีทางเข้าเลยครับที่บอกว่างานไม่มีโอ้โหตายเลยอนุโมทนาสาธุเอาไว้ว่าท่านใดก็ตามอยู่รอดปลอดภัยก็ขอให้เป็นเช่นนั้นท่านที่อยู่หน้าจอทุกท่านครับภาวะนี้เป็นภาวะที่มันเร่งรัดจริงๆมันเป็นกันทั้งโลกใบนี้นะเป็นทั้งโลกใบนี้จริงๆครับนะสรุปกันแล้วกันท่านในกระทำที่อยู่ในบริบทหรือว่าอยู่ในภาวะที่บอกว่ากินได้นอนหลับเข้าถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงอยู่นี่คือต้นทุนที่แท้จริงต้นทุนที่มีอยู่
นี่ยต้นทุนทุนชีวิตจริงๆนะกินได้ถึงเวลาดีกินก็ได้กินได้กินเราเคยกินแบบ 100% ก็กินกันสัก 30% อย่างเงี้ยมันก็ยังไปต่อได้นะ ใช่ไหมฮะนอนหลับเห็นไหมนอนหลับนอนหลับนอนหลับพอนอนหลับปุ๊บเนี่ยถือโอกาสอธิบายครับว่านอนหลับให้ฟังนะครับไอ้ที่เรานอนหลับสุดการนอนหลับไอ้พลังงานที่บริสุทธิ์ขณะที่นอนนี่ฮะตรงนี้สำคัญมากๆเลยครับแน่นอนนับหนึ่งเลยขณะที่เรานอนเราจะไม่มีสติการที่ไม่มีสตินะฮะร่างกายของเราเนี่ยมันทำงานอัตโนมัติทั้งหมดปอดกับหัวมันจะทำงานซัพพอร์ตเป็นอัตโนมัติตามที่ปอดของหัวใจมันทำงานไม่สัมพันธ์ผมใช้คำว่ามันไม่สามารถทำงานส่วนปอดหัวใจทำงานส่วนหัวใจตรงนี้จะมีปัญหามากในระบบการหายใจเช่นนอนโกนกากากานะแล้วก็แปลว่ากลไกที่มันทำหน้าที่อัตโนมัติอ่ะมันไม่ทำอ่ะเพราะนั้นเจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนี้ขณะที่นอนหลับพลังงานนี่มันจะส่งไปยังอวัยวะที่มันทำงานโดยอัตโนมัติทั้งหมดด้วยนะครับย้ำทั้งหมดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสมองอะไรไหมครับไอ้เรื่องนอนหลับเนี่ยก็ถือโอกาสทักท้วงท่านที่นอนหลับโดยการถูกโดยการกินยาบังคับให้หลับมันไม่ใช่เรื่องดีนะดูไหมครับไม่ใช่เรื่องดีนะฮะแม้จะหลับไปมันก็ไม่ใช่หลับในเชิงธรรมชาติหลับแบบถูกบังคับหรือทำให้สลบอย่างนี้ดีกว่าแค่นั้นเองครับตื่นขึ้นมาก็ไม่มีเรี่ยวแรงครับหรือมีเรี่ยวแรงก็ใช้ไม่เพียงพอในหนึ่งวันเนี่ยล้าเลยนะครับมันจะหมดเรี่ยวหมดมันไม่พอใช้ประจำวันเนี่ยถ้าเป็นการกินยาบังคับให้หลับมันก็พอได้ทุรุทุกังคุณภาพประสิทธิภาพของการทำงานมันก็จะไม่เกิดฝากไว้ด้วยความเป็นห่วงมากครับการนอนหลับทีนี้ถามว่าทำไงจะให้นอนหลับได้ง่ายลุงหงอกใช่ว่าเต้นแรงเต้นกาเ นี่ยให้มันเหนื่อยล้าเข้าไปนะมันอ่อนเรี่ยวแรงไปเลยให้มันหมดสภาพไปเลยอย่างเงี้ยนี่ก็ทิ้งตัวเลยใช้จังหวะนั่นนะครับยิ่งถ้าหากว่าไม่เต้นแรงเต้นกานะลุงไม่อยากจะบอกว่าออกกำลังกายใช่ไหมฮะทั่วๆไปออกกำลังกายลุงใส่เต้นแรงเต้นกาไปเลยแบบไหนก็ช้ำทำไปเถอะครับให้มันได้รับความปลอดภัยอย่าให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในการที่เต้นแรงเต้นกากันแล้วกันจะกดมันออกนะให้มันรับเสร็จแล้วก็ทิ้งตัวเลยอย่าสนใจมันนะมันจะหลับทั้งไม่ได้อาบน้ำท่าก่อนลุยไปเถอะครับถ้าไปอาบน้ำท่าปุ๊บมันก็มาสดชื่นมาใหม่ก็ไม่หลับต่ออย่างเงี้ยสมมติว่าตื่นขึ้นมากลางดึกเมื่อไหร่เนี่ยนั่นค่อยไปอาบน้ำก็ได้อะครับช่วยอากาศเลยนะครับเวลามันเมื่อยล้าเนี่ยเลยว่าทำงานอยู่เหมือนกันนะฮะครับพอง่วงปุ๊บก็ต้องทิ้งตัวทันทีเลยนะเพราะว่าการที่มันจะหลับโดยวิธีอย่างเงี้ยมันจะ
ไม่รู้ว่าต้องช่วยโอกาสก่อนง่วงก็นอนแต่เป็นทําก็ต้องหาวิธีทํานะครับแม้กระทั่งขับรถอยู่เหมือนกันอ่ะถ้ารู้ว่าง่วงปุ๊บต้องเข้าข้างก่อนล่ะครับนั่นเอ็นมันสักเท่าไหร่ก็ช่างตุนไว้ก่อนครับพลังตุนไว้ก่อนผมครับหิวก็ง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาขออนุญาตไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองเนี่ยมันจำใจไว้ก่อนครับโดยเฉพาะยิ่งหิวก็กินง่วงก็นอนไม่หิวก็อย่าเพิ่งมากินมันนั่นปล่อยมันหิวบางครั้งหลวงใช้คำว่าเมื่หลังแล้วก็รับที่พอจะรู้ว่าผิดเวลาไม่ไหวนะให้สำหรับลุงไม่เลือกเพราะเป็นเวลาได้ยื้อนะฮะเป็นการปรับตัวนะความหิวเนี่ยครับคนไหนที่คอนโทรลความหิวได้เวลาหิวอย่าเพิ่งกินเนี่ยมันก็เป็นการควบคุมอารมณ์ได้เหมือนกันนะครับนั่นลองทำดูเดี๋ยวจะรู้ว่าผลนะครับลองตั้งข้อสังเกตอ่ะ กินน้ำลายสิน้ำลายเปลี่ยนมันสักหน่อยมันก็ผ่านไปได้ ไม่มีกระน้ำแล้วครับปึกเลยแหละนั่นผลละหมากรากมาได้ก็คว้าใส่ไว้ก่อนถ้ามันมีนะนั้นถ้าเป็นการปลูกต้นไม้ใบหญ้าไว้นะคว้าเลยนะครับอะไรที่มีผลก็ใส่ไว้ก่อนแล้วครับ กินปุ๊บร้ายกลายเป็นพลังงานเลยครับต้องคิดอย่างนั้นแล้วจ้าต่อไปนี้นะครับย่อยสลายกลายเป็นพลังงานพลังงานที่ว่าคือพลังงานความร้อนแล้วมันก็จะมาทำหน้าที่ไอ้เจ้าความร้อนนี่ครับคนไหนที่มีน้ำตาลเยอะใช่ไหมล่ะมันก็จะไปความร้อนมันจะไปอะไรทำให้น้ำตาลที่ว่าเรียกว่าเผาไหม้กันแล้วกันทำให้น้ำตาลในเลือดในอะไรก็ว่าเผาไหม้กลายเป็นพลังงานต่อทำนองในการพวกไขมันเยอะเห็นไหมครับนะไขมันเยอะเหมือนกันปล่อยหิวก่อนนะแล้วก็อากาศใส่เข้าไปตึงให้มันร้อนร้อนภายในเสร็จแล้วมันจะไปทำหน้าที่เผาไหม้น้ำมันไขมันกันแล้วกันอ่ะในเส้นเลือดก็ตามทีกลายเป็นพลังงานต่อใช่ไหมครับนี่พลังงานความร้อนเนี่ยครับกระโดดโลดเต้นกันประกอบนะประกาศด้วยนะให้มีจังหวะจากคนให้มีเทคนิคนะครับครับให้มีจังหวะนะพยายามจังหวะจากคนของไทเทนแมนครับเขาจะมีทริคมีเทคนิคก็แล้วกันก็
ที่จะอธิบายให้เป็นการอะไรล่ะนะลองให้ความสนใจดูแล้วจะเกิดผลและเกิดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้ความร้อนในตัวของเรามันมีมากขึ้นมันจะเผาผลาญทั้งน้ำมันไขมันในเส้นเลือดหรือที่เขาว่ากันนะครับกับน้ำตาลในเลือดแปลงสภาพโยดเป็นความร้อนเป็นพลังงานความร้อนนำมาใช้ในการขับเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ตรงนี้นะครับให้ใส่ใจตรงนี้เอาไว้ใช้ธรรมชาตินี่นะสรุปก็คืองับอากาศนะแล้วก็ทำให้ร่างกายมันเหนื่อยล้าสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ทิ้งตัวหลับ15นาทีครึ่งชั่วโมงถ้ามีความจำเป็นต้องทำงานต่อก็มันจะคล่องตัวกว่าเดิมครับถ้ามีความจำเป็นนะแต่สำหรับลุงแล้วก็ไม่มีงานหลักจริงๆยกเว้นมีนัดแนะอะไรต่างยังต้องเป็นไปตามนัดถ้าไม่มีนัดแล้วก็ยาวเลยล่ะลุง ยาวเลยล่ะเพ่ยาวเลยเพ่ยาวเลย นั่นๆๆเอาแล้วสู่กันฟังได้มั้ยพอมั้ยสรุปแล้ววันนี้ได้อะไรจากลุงหมอไม่ได้อะไรเนาะไม่ยักจะได้อะไรเลยนะอย่างน้อยก็ได้คุยกันคุยกันฝั่งเดียวลุงออกคุยกันอยู่ข้างเดียวแล้วขอคุยกับท่านบ้างสิเนี่ยใช่ไหมงั้นก็อ้าวท่านจะคุยเรื่องอะไรผ่านจอเชิญนะครับเอา YouTubeว่าจังใดลุงออกคุยกันอยู่ข้างเดียวเอามามาแล้วแล้วขอคุยกับท่านบ้างสิเนี่ยใช่ไหมงั้นก็อ้าวท่านจะคุยเรื่องอะไรผ่านจอเชิญนะครับอ้าวแล้วแปลว่ามาถูกที่ฟังเสียงตัวเองนั่นนะครับเอาละต่อมาก็เป็นเรื่องของเฟสเนี่ยเชียร์เชียร์ห้องเฟสว่าจังใดว่าละจังใดไอ้เสียงเมียงนะรู้จักเสียงเมียงไหมครับคนอีสานภาษาอีสานจะรู้ดีครับว่าเสียงเมียงก็คือศรีถนนชัยนะครับผู้ที่มีปัญญาเลิศนะฮะเสียงเมียงมีปัญญาเลิศ เสียงเมียงลุงรักษาเรื่องนอนไม่หลับได้ไหมคะเอาแบบไม่ตื่นไม่ละโยเอาแปลสิฮะแปลภาษาลุงดิครับเอาแบบไม่ตื่นไหมล่ะภาษาลุงหน่อยเนาะถ้าลุงตอบว่าได้ผิดผีอีกแหละผิดผีรู้จักผิดผีไหมมันมีมนุษย์ในโลกไปเนี่ยหวงวิชาด้วยครับใครก็จะมาหวงวิชาไม่อยากจะให้ใครมาแย่งวิชาอาชีพของตัวเองเห็นไหมงงไหมเวลาลุงพูดอย่างนี้ลุงงงไหมครับเขาออกกฎหมายกันด้วยนะวิชาเนี่ยวิชารักษามนุษย์เนี่ยเอาว่ะเขาออกกฎหมายกันไม่เลยนะใครจะมารักษานู่นนี่เหมือนเขาไม่ได้นะผิดกฎหมายนะด้วยนะโหคำพูดผมเนี่ยขึ้นยอดตาลรู้ไหมลุงกำลังขึ้นยอดตาลด่าด้วยนะภาษาลุงนี่แหละด้วยไม่รู้ด่าใครที่ว่าถ่ายไปตามลมเลยคนมีปัญญาก็จะรู้ไม่มีปัญญาก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมเอาจริงๆไม่มีปัญญาก็ช่วยไม่ได้ที่ว่าเนี่ยนะเออไปลุงออกปดปะนี่มาเลเซียจะกินเบาๆฝั่งเฟสนะห้องเฟสนะเดี๋ยวค่อยดูกันว่าห้อง YouTube มีใครบ้างห้องเฟสมีใครบ้าง
จะสนทนาผ่านจอสนทนาผ่านจอโป๊ะมาเอาไว้อยู่โป๊ะมาแล้วมาแล้วของจริงของจริงมาแล้วของจริงๆมันจึงต้องสั่นไม่ไหวแล้วของจริงๆเนี่ยมันจะไหวมันคือลุงกำลังพูดระหมายถึงอะไรผู้มีปัญญาก็จะรู้นะงั้นเนี่ยเขามีปัญญาจริงๆนะฟังแค่สองประโยคก็จะเปรียบเทียบไปได้เลยหมายถึงอะไรสุรพลสมบัติเจริญนะครับเป็นผู้มีปัญญาในระดับที่สัตว์ด้นได้เลยนะคนเก่งคนเก่งไม่รู้ตาเขาไปเห็นอะไรก็จะออกมาเป็นเพลงได้เลยนะครับออกมาเป็นเพลงได้เลยมีทำนองให้เสร็จสับเลยนะแล้วมาใส่ตัวโน้ตตัวนั้นทีหลังประมาณนะครับมาปรับแต่งทีหลังนั่นคือก็เรียก born to be นะคนเกิดมาเป็นเช่นนั้นสุรพลสมบัติเจริญเขาถึงได้เป็นนั่นแหละนะชาวสวนกล้วยหอมทางเกาหลีรัฐบาลให้ราคาต่ำ5บาทต่อ1กิโลกรัมพวกเขาเอากล้วยไปทิ้งน่าเสียดายมากค่ะน่าจะนำไปแปรรูปโอเคคุณมัทนาเหรอมัทนาแปลว่าเอ๊ะมันชาวโลกเนี่ยจะอดอาหารตายกันอยู่แล้วรู้ไหมยังเอาอาหารทางด้านพืชพันธุ์เนี่ยไปทิ้งอยู่เหรอก็แปลว่าไม่มีปัญญาที่จำหน่ายจ่ายแจกนะครับไม่ซื้อขายไปนะก็ส่งเครื่องบินไม่ใช่ครับแถวๆไหนล่ะคุณลุงหนูมีอาการตามร่างกาย